ความเจริญสุขที่แท้จริงเศรษฐีคนหนึ่งขอให้อาจารย์เซนไกเขียนกระถาอวยพรให้ครอบครัวของเขามีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยตลอดกาลละนานอาจารย์เซนไกหากระดาษแผ่นใหญ่มาแผ่นหนึ่งและเขียนลงไปว่าขอให้พ่อตายลูกตายหลานตายผมบอกให้ท่านเขียนคำอวยพร ให้ครอบครัวของผมมีความสุขทำไมท่านจึงมาเขียนเรื่องอัปมงคลเช่นนี้อาจารย์อธิบายว่าไม่ใช่เรื่องอัปมงคลถ้าลูกโยมตายก่อนโยมโยมย่อมจะเศร้าโศกเสียใจมากถ้าหลานโยมตายก่อนโยมและลูกทั้งโยมและลูกย่อมจะเศร้าโศกปิ่มว่าสายใจจะขาดทีนี้ถ้าแต่ละคนตายไปตามลำดับ ดังที่อาตมาเขียนไว้นี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมดาของชีวิตสิ่งนี้แหละอาตมาว่าเป็นความเจริญที่แท้จริงเรื่องต่อไปผิดกับถูกเวลาที่อาจารย์บรรไกจัดสัปดาห์แห่งการปฏิบัติกรรมฐานมีสิทธิ์อยู่ปฏิบัติจากส่วนต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากคราวหนึ่ง สิทธิ์คนหนึ่งโดนจับด้วยข้อหาลักทรัพย์พวกเขาจึงรายงานให้อาจารย์บันไกทราบพร้อมเสนอให้ในประเทศเจ้าขโมยคนนั้นแต่อาจารย์บรรไกก็เฉยเสียต่อมาสิทธิ์คนนั้นโดนจับด้วยความผิดเช่นเดียวกันอาจารย์บรรไกก็เฉยเสียอีกเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้สิทธิ์คนอื่นๆไม่พอใจ จึงยืนข้อเสนอให้อาจารย์ขับเจ้าหัวขโมยคนนั้นออกไปให้ได้หาไม่พวกเขาจะพากันออกไปหมดเมื่ออ่านข้อเสนออาจารย์มันไก่เรียกประชุมสิทธิ์ทั้งหมดกล่าวว่าพวกเธอเป็นคนฉลาดรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกพวกเธอจะไปที่ไหนก็ไปเถิดแต่สิทธิ์ผู้น่าสงสารคนนี้ไม่รู้กระทั่งว่าอะไรผิด อะไรถูกถ้าฉันไม่สอนเขาแล้วใครเล่าจะสอนฉันจะต้องให้เขาอยู่ที่นี่แหละแม้ว่าพวกเธอจะจากฉันไปทั้งหมดก็ตามน้ำตาได้ไหลอาบแก้มเจ้าสิทธิ์ขี้ขโมยเขาตัดสินใจเลิกขโมยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีลูกศิษย์คนหนึ่งมาถามพระอาจารย์ว่าสิทธิ์นั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์บ่อย นอนแต่หัวค่ําตื่นแต่เช้าจิตไม่คิดฟงซ่้นในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้รู้สึกจะไม่มีใครขยันไปกว่าข้าพาเจ้าแล้วทําไมถึงยังไม่รู้แจ้งสักทีพระอาจารย์นำน้ำเต้าและเกลือหยาบให้ลูกศิษย์แล้วบอกว่าเจ้านํำน้ำเต้านี้ไปใส่น้ำให้เต็มแล้วใส่เกลือเข้าไป ถ้าหากมันละลายทันทีเจ้าจะรู้แจ้งทันทีลูกที่อาจารย์บอกสักครู่ก็กลับมาบอกว่าปากน้ำเต้าเล็กไปใส่เกลือลงไปมันไม่ละลายเอาแต่เกียบลงไปคนไม่สะดวกดูลูกศิษย์คงจะไม่สามารถรู้แจ้งได้แล้วพระอาจารย์เลยเทน้ำออกไปบางส่วนใส่เกลือลงไปแล้วเขยา่าสักประเดี๋ยว เกลือก็ละลายพระอาจารย์พูดต่อว่าขยันทั้งวันไม่เหลือจิตปกติไว้บ้างก็เหมือนกับน้ำเต้าที่ใส่น้ำจนเต็มแล้วเขย่าไม่ได้คนไม่ได้จะละลายเกลือได้อย่างไรแล้วจะรู้แจ้งได้อย่างไรหรือว่าไม่เขย่าแล้วจะรู้แจ้งได้ลูกศิษย์ถามการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการดิดพิน สายพินตึงเกินไปย่อมขาดง่ายสายพินที่อ่อนเกินไปก็ไม่เกิดเสียงทางสายกลางจิตปกติธรรมดาถ้าจะเป็นฐานที่ทำให้เกิดการรู้แจ้งมีอยู่ครั้งหนึ่งอุบาสกท่านหนึ่งถามท่านว่ามีคนพูดกันว่าการบูชาใดๆต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวงในสากลโลก ก็ไม่เท่ากับการบูชาต่อผู้ที่ดำเนินตามทางแห่งมักเพียงคนเดียวไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นอย่างไรคนเดินตามทางเดินแห่งมักมีบุญกุศลใดพระรูปนั้นพูดเป็นสลกว่าเพียงแค่มีเมฆหมอกมาบดบงังนกก็ยังหลงทางบินกลับรังเป็นเพราะว่ามีเมฆหมอกมาปิดทางกลับรังของนก นกจึงหาทางกลับรังไม่ถูกถ้าเราโม่แต่บูชาพระพุทธองค์จิตย่อมจดจอ่อและยึดติดอยู่กับองค์พระททำให้ตัวเองกลับเดินหลงทางผู้ที่เดินตามทางแห่งมรรคยอมทำให้จิตตัวเองสะอาดและสว่างกลับมารู้จักตัวเองจิตจึงไม่หลงทางมีอุบาสกคนนั้นถามต่อว่า โบสถ์วิหารเป็นดินแดงแห่งความสงบและสะอาดทำไมถึงต้องตีกลองและเคาะปล่าไม้พระรูปนั้นต่อเป็นสลกว่าเพื่อตีให้เสียงกล้องกังวานไปเพื่อมีให้หล่าวมากกังกรนั่งคำนับวัดที่เงียบสงบต้องตีกลองและเคาะปล่าไม้มีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ในนั้นธรรมดาปลาอยู่ในน้ำไม่เคยปิดตา ดังนั้นการเคราะห์ป่าไม้จึงเป็นการแสดงถึงความขยันฝึกฝนไม่เกียจคร้านการตีกลองก็เพื่อย้ำเตือนให้ผู้คนเลิกทำบาปและสร้างกุศลอุบาสกท่านนั้นถามต่ออีกว่าเมื่อปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านก็ได้ทำไมถึงต้องออกบวชอีกพระรูปนั้นตอบเป็นสโลกว่านกยูง แม้จะมีปีกที่สวยงามแต่ก็บินได้ไม่สูงเฉกเช่นนกอื่นการปฏิบัติธรรมที่บ้านเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อบวชแล้วยอมจะตั้งมั่นและแน่วแน่กว่ายอมจะไปได้ไกลกว่าสิทธ์และอาจารย์เดินผ่านท่าน้ำริมทะเลเห็นชาวเรือกำลังจะนำเรือออกจากท่าเพื่อที่จะไปส่งผู้โดยสาร หลังจากเรือลงน้ำไปแล้วที่ชายหาดมีกุ้งหอยปูปลาโดนทับตายเป็นจำนวนมากทำให้เห็นแล้วรู้สึกน่าสงสารยิ่งนักขณะที่ชาวเรือนำเรือออกไปนั้นทำให้กุ้งหอยปูปลาแถวนั้นตายไปไม่น้อยขอถามหน่อยว่าเป็นความผิดบาปของชาวเรือหรือผู้โดยสารนี่เป็นคำถามจากลูกศิษย์พระอาจารย์ได้ตอบว่า ไม่ได้เป็นบาปของชาวเรือและไม่ได้เป็นบาปของผูด้โดยสารลูกศิษย์ก็ได้ถามต่อไปว่าถ้าไม่ได้เป็นบาปของทั้งสองฝ่ายและจะเป็นบาปของใครพระอาจารย์ว่าก็เป็นของเจ้านาซีพระอาจารย์พูดต่อไปอีกว่าพุทธศาสนาแม้จะพูดถึงวัตตสงสารแต่ในแง,ง่เมื่อพูดในฐานะเป็นมนุษย์ เรื่องราวบางอย่างบางครัง้งก็ไม่สามารถพูดให้ชัดเจนลงไปได้ชาวเรือประกอบอาชีพนี้เพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้โดยสารจำเป็นต้องขึ้นเรือเพื่อต้องเดินทางกุ้งปูดโดนเรือกดทับเพราะซ่อนตัวอยู่ในทรายนี่เป็นความผิดใครกรรมเกิดจากจิตจิตไม่มีกรรมก็ไม่มีจิตไม่มีกกมมจ,มมจะสร้างกรรมได้อย่างไร แม้จะเป็นบาปกรรมก็เป็นบาปที่เกิดจากความไม่ตั้งใจแต่เจ้าสิ่งที่ไม่มีสร้างให้มีสร้างผิดถูกขึ้นมาเองแล้วนี่จะไม่ใช่ผิดบาปที่เจ้าหรอกหรือมีนายพลท่านหนึ่งทำสงครามป้องกันชายแดนหยุดแถบทะเลทรายเป็นเวลาถึง10กว่าปีตอนนี้เมื่อนึกถึงคมหอกสาตราวุธ และสภาพสงครามที่มีเลือดไหลนองดังสายน้ำจิตก็ยากที่จะสงบลงได้เลยมาหาพระอาจารย์เพื่อจะขอออกบวชพระอาจารย์ขพเจ้าเบื่อสงครามเหลือเกินตอนนี้รู้สึกปลงไปหมดแล้วขอให้พระอาจารย์เมตตารับขพเจ้าเป็นสิทธิ์เถิดเจ้าทำสงครามมาเป็นแลมปีกลิ่นอายแห่งการฆ่ายังมีอยู่เยอะ และยังมีครอบครัวให้เป็นห่วงไม่เหมาะที่จะบวชตอนนี้ไว้รออีกสักระยะก่อนพระอาจารย์ตอบข้าพเจ้าแม้จะอยู่ในสงฆามานานนั่นเป็นเพราะความจำเป็นบังคับข้าพเจ้าเกลียดสงฆามเป็นที่สุดตอนนี้ข้าพเจ้าวางทุกอย่างลงได้หมดแล้วลูกและภรรยาครอบครัวก็ไม่เป็นปัญหาบวชให้ข้าพเจ้าเถิด รออีกสักระยะหนึ่งก่อนพระอาจารย์พูดแล้วก็เดินกลับเข้าวัดท่านนายพลเลยจำใจต้องกลับบ้านไปรุงขึ้นแต่เช้าตรู่ท่านนายพลก็มาที่วัดอีกพระอาจารย์เลยทักว่าท่านนายพลทำไมถึงตื่นมาไหว้พระแต่เช้าเพื่อดับไฟอันร้อนลุ่มในหัวอกเลยตื่นเช้ามาไหว้พระพุทธองค์ พระอาจารย์เลยเย้าแย่กลับไปว่าตื่นแต่เช้ามาอย่างนี้ไม่กลัวเมียมีชู้หรือท่านนายพลรู้สึกโกรธจัดจึงร้องด่ากออกมาตามความเคยชินที่อยู่ในสงครามว่าเจ้าทำไมพูดจาทำร้ายคนขนาดนี้พระอาจารย์หัวเราะเบาๆพูดเป็นสโลกว่าโบกพัดเพียงเบาๆไฟในอกก็คุกกลุ่น มุทะลุอย่างนี้หรือคือการวางลงได้แล้วท่านในาพลฟังแล้วหน้าแดงกลำ่ำไม่สามารถโต้อตอบอะไรได้อีกอะไรคือโฉมหน้าดั้งเดิมก่อนเราเกิดมาหลังจากที่พระชวีจือบวชได้ไม่นานวันหนึ่งมีภิกษุณีมาที่วัดภิกษุณีใส่หมวกที่สารด้วยไม้ไผ่และถือกระบองที่ทําด้วยตะกั่ว มาถึงก็เวียนรอบพระัวจีจือสามรอบถ้าจะพูดออกมาได้ขพเจ้าจะถอดหมวกนี้ออกพระเจ้าวิจือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรภิกษุณีนั้นเลยขอลากลับพระเจ้าวิจือเห็นว่าใกล้ค่ำแล้วเลยบอกให้พักค้างคืนที่วัดก่อนถ้าจะพูดออกมาได้ขพเจ้าจะอยู่ก่อนแต่พระเจวิจือไม่ทราบว่า ภิกษุณีนั้นต้องการให้พูดอะไรหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปพระจวิจือไม่ทราบว่าภิกษุณีนั้นต้องการให้พูดอะไรหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปพระจวิจือรู้สึกสังเวชใจมากที่ไม่สามารถตอบภิกษุณีนั้นได้เมื่อพระอาจารย์ของพระจวิจือมาหาพระจวิจือจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระอาจารย์ไม่พูดอะไร ได้แต่ชูหัวไม่มือให้พระจวิจือดูพระจวิจือจึงรู้แจ้งทันทีหลังจากนั้นเมื่อมีผู้มาถามธรรมะพระจวิจือจะตอบคำถามด้วยการชูหัวไม่มืออย่างเดียวรั้นเวลานานเข้าสามเณรในวัดก็เรียนแบบบ้างทุกครั้งที่อาจารย์ไม่อยู่เมื่อมีผู้มาถามธรรมะก็จะชูหัวไม่มือขึ้นมาเหมือนกัน เรื่องรู้ถึงหูพระเจวิจูร์จึงถามเนน้อยว่าอะไรคือพระธรรมเนนนั้นยกหัวไม่มือขึ้นมาเป็นคำตอบพระเจวิจูร์เลยใช้มีดตัดหัวไม่มือนั้นจนขาดเนยน้อยนั้นร้องลั่นพระเจวิจืร์จึงถามต่อทันทีว่าอะไรคือโฉมหน้าดั้งเดิมก่อนเราเกิดมาเนยน้อยยกหัวไม่มือขึ้นมาตามความเคยชิน เมื่อไม่เห็นหัวไม่มือจึงเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาทันใดนั้นเรื่องนี้เป็นเพียงแค่นิทานจริงหรือเท็จอย่างไรคงไม่มีใครทราบได้